ันนี้ผมจะให้ลุงเที่ยงหาความรู้กับลุงเที่ยงครับก็คือให้ลุงเที่ยงสอนภาษาพื้นบ้านหรือว่าภาษาเขมรนะครับให้ผมวันละกี่คําก็ได้อยากรู้เดี๋ยวผมจะลองถามตั้งคําถามว่าภาษาเขมรมีเรียกว่ายังไงบ้างแล้วกันครับเอาคําศัพท์โดยทั่วไปที่ใช้ประจําวันแล้วว่าเอาง่ายๆรอบตัวครับอย่างควายที่ลุงเที่ยงเลี้ยงนี่กระบี่เขาเรียกอะไรนะครับกระบี่กระบี่กระบี่กูวัววัวกูวัวกูกูครับควายกระบี่ควายกระบี่คือควายวัวคืออะไรนะโกออกเสียงโกโคโคก็เหมือนโคอย่างนี้แหละโกโคกู้กู้อย่างนั้นนะครับคือทวนให้ฟังครับควายควายออกเสียงว่าเรียกว่ากระไบต้องมีกระดกลิ้นไหมครับโคกระไบโคกระไบโคกระไบโคกระบือกระปือแล้วก็ถ้าเป็นคำศัพท์เพิ่มว่าเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงกระไบเลี้ยงนี่ใช้เวียนคุยกันเควียนกระใบเควียนกระใบถ้าเลี้ยงวัวก็เควียนโคเควียนโคนี่เนี่ยได้ความรู้ครับดูคลิปผมแล้วได้ความรู้ด้วยนะครับนี่คือลุงเที่ยงสอนภาษาพื้นบ้านภาษาท้องถิ่นภาษาเขมรที่ที่นี่เขาใช้เป็นภาษาหลักนะครับภาษารองก็เป็นภาษากลางบ้างอีสานบ้างนะครับของผมก็เป็นภาษาอีสานภาษากลางเอาอยู่นี่ผมยังพูดภาษาพื้นบ้านภาษาเขมรยังไม่ได้เลยครับสองปีแล้วพื้นบ้านเนี่ยไอ้เขมรเทวกลายรัญญาประเทศนี่ก็ไปอย่างนี้เองคนละสำเนียงใช่ไหมครับอ๋อแล้วมีภาษาสวยนะครับอ๋อภาษาสวยก็สวยอยู่แถวนี้มันก็ต่างกันอีกอยู่แล้วคนละภาษาใช่ไหมครับคนละภาษาอยู่แล้วอย่างลุงเที่ยงอย่างบ้านปิงคุยนี่ก็คือเป็นภาษาเขมรใช่ไหมครับโดยแท้แล้วก็ภาษาสวยก็อีกแบบนึงก็อีกอย่างนึงจริงตาผมก็เป็นคนภาษาสวยนะครับแกพูดสวยครับอ๋อนี่คือคนสวยใจตาผมเป็นคนสังขะสังขะสุรินทร์ครับสังขะนี่แล้วแกไม่ได้พูดเขมรแบบลุงเที่ยงนะครับแกพูดสวยครับจะโดยอะไรก็ไม่รู้ครับเออจะโดยแต่กินข้าวเลยเขาไอ้ยังไงเวลาน้องชายแกมาบ้านครับน้องชายแกบ้านก็คุยกันสองคนกุ้งยิงกุ้งยิงกุ้งยิงไม่รู้เรื่องครับนั่นแหละแล้วแกก็จะโดยอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยเขาจะโดยคือกินข้าวแล้วจะโดยคือกินข้าวจะโดยภาษาสวยคือกินข้าวส่วนภาษาสุรินทร์เขมรนี่คือสิบายบ้านปิงก็สิบายก็คือกินข้าวแล้วแปลว่าแปลตรงตัวก็คือกินข้าวใช่ไหมครับกินข้าวหรือยังนะครับสิบายเฮ้ยเลยเฮ้ยนี่คือเฮ้ยยังเนี่ยแปลว่าสิบายเฮ้ยนี่แล้วอันนี้ผมก็ได้ยินกินแล้วอันนี้คําพวกนี้ผมจะได้ยินบ่อยๆครับนั่นแหละก็ยินตามประจําอยู่แล้วเขาจะพูดประจําแบบเวลาหลานหรือว่าใครเขาจะถามกันนั่นแหละก็ประมาณความหมายก็คือกินข้าวหรือยังครับก็นั่นแหละสิบายเฮ้ยสิบายเฮ้ยบางทีก็โฮบายเฮ้ยโฮบายเฮ้ยคืออะไรครับโฮก็ซี่คือกันนั่นแหละโฮบายเฮ้ยโฮซี่คือกันโฮก็คือซี่เลยเพราะว่าพูดภาษาอย่างนั้นอะไรอีกครับอย่างกินน้ำเหรอครับเพอะตึเพอะตึเพอะตึอะไรครับจะถามอะไรครับยังหิวข้าวอ่ะครับหิวข้าวหิวถ้าเฮวเฮวเฮวเอาคล้ายคล้ายเฮวบายอย่างเงี้ยครับเฮวหิวข้าวหิวบายอย่างเงี้ยครับข้าวเฮวเฮี้ยวแล้วข้าวครับข้าวสบายเหี้ยวสบายอย่างนี้แล้วบายเหี้ยวบายเหี้ยวบายแล้วพวกมะพร้าวครับดงดงลูกลูกมะพร้าวต้นมะพร้าวลูกดงครับดงเรียกดงดงอะไรน้อยจะถามอะไรหญ้าครับสะเมาหญ้าคือคำว่าสะเมาสะเมาก็คือถ้ามาเลี้ยงสมมติว่าผมจะถามเป็นประโยคว่าพาควายมากินหญ้าก็หน่อยพูดว่าไงครับเริ่มกระไว้หมดสิสะเมาโอ้ช้าๆครับช้าๆครับนำควายมากินหญ้าที่กระไว้หมดสิสะเมาโอ้โหนำกระไว้หมดสิสะเมาอะไรเขาว่าอย่างนั้นช้าๆชัดๆได้ไหมครับผมฟังไม่ทันครับเริ่มกระไว้หมดสิสะเมา
นำกระใบมาซีสเมาก็คือแปลตรงตัวคือนำก็คือพามันมานำกระใบก็คือควายนำกระใบมาซีก็คือกินครับซีก็คือกินขมเมาก็คือหญ้าสเมาโอ้นำกระใบมาซีขมเมาโอ้แล้วสีเขียวหญ้าสีเขียวนะครับมีไหมครับเขียวเนาะเขียวก็เขียวอะไรถามเลยนั่นอะไรครับถามเลยครับพาควายไปอาบน้ำครับเรื่องเวทอยเดย์ตึ๊อะไรนะหากไปนอนน้ำมันมาเดย์ตึ๊โอ้ทำไม่ทันเดย์ตึ๊เดย์ตึ๊เดย์ตึ๊กระบายเดย์ตึ๊นำกระบายเดย์ตึ๊ก็คือพาควายไปอาบน้ำอาบน้ำนั่นแหละโอ้ผมฟังไม่ทันครับเดี๋ยวผมไว้จะเดย์ตึ๊เผื่อมีใครแบบพูดอะไรผมจะได้รู้ครับถึงพูดไม่ได้จะได้รู้ว่าเขาพูดอะไรกันครับทุกวันนี้ผมดูจากท่าทางปฏิกิริยาท่าทางเอานะภาษากายเอาครับแล้วก็เดาว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ความหมายบางคำก็รู้ความหมายบางคำก็ไม่รู้ความหมายครับนั่นแหละไอ้คำที่ได้ยินบ่อยๆถึงจะรู้ครับอย่างผมตัดผมเขามาตัดผมตัดเซาะกัดเซาะเงี้ยกัดเซาะใช่ไหมครับกัดเซาะกัดเซาะกัดนี่ก็คือตัดใช่ไหมเซาะก็คือผมมันไปถูกกับตัวหนังสือภาษาไทยด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับกัดกับตัดใช่ไหมกัดกับตัดมันไปบ้ายกันเลยนะแล้วพวกหมาเนี่ยครับหมาแมวมิวแมวก็มิวหมาแล้วจะแก่จะแก่ไอ้คำถามที่แบบพื้นๆเลยนะครับหมาแมวมิวจะแก่หมาก็จะแก่ช้างนะครับทำไรอะไรนะครับตำไรตำไรเอานั่นไม่ได้เรียกช้างใช่ไหมครับเรียกว่าตำไรผมเพิ่งรู้ตำไรตำไรนี่คือช้างพืชอย่างพืชอะไรมะม่วงครับสวายโอ้สวายสวายมะม่วงกล้วยครับต้นกล้วยพวกนี้เจดอะไรนะครับเจดกล้วยคือเจดเหรอเจดกล้วยแล้วรถไถอย่างเงี้ยครับรถไถอย่างเงี้ยรถเหมือนกันนั่นแหละก็รถไถใช่ไหมครับรถกระจูดกระชุ่มกระจูดเขาเรียกกระจูดนี่นะครับไถแบบกระจูดรถไถเรียกกระจูกระจูดเนี่ยรถไถครับรถกระจูเนี่ยครับกระจูยากยากยากเหมือนกันแล้วนี่จูกระจูนกระจูจูอะไรอีกอะมีอะไรจะคำไหนเนาะอยากรู้อีกครับเผื่อไว้ว่าเขาพูดผมจะได้รู้เรื่องครับบางทีเขาด่าผมก็ไม่รู้นะครับเขาด่าผมนั่งยิ้มนะครับ แล้วหนังสติ๊กครับก็หนังสติ๊กเหมือนกันหนังสติ๊กเหมือนกันเสื้อเหรอครับเอาเสื้อยืดถูกกับตัวหนังสือไทยเวอร์ชันเอาคือเสื้อเอาคือเสื้อแล้วเสื้อกล้ามเสื้ออะไรไม่มีแยกแล้วไม่มีแยกก็คือเอาหมดเลยเอาเลยกางเกงแล้วครับคออะไรมันถูกกับคอกางเกงคือคอก็กางเกงขาสั้นนะครับก็คอมันขาดแต่มันสั้นอะคอสั้นไม่ใช่เหรอมันไกลนะมันเสื้อว่ามันสั้นเสื้อก็เอาคอเอาส่วนกางเกงก็คอกับเอาก็เป็นกางเกงเสื้อกางเกงครับผมจะจำมือเท้าพวกนี้แหละครับร่างกายใดจึงเท้านี่คือจึงมือคือใดครับใดมือคือใดหูครับพวกนี้ครับตะจีอะไรนะครับตะจีปากพวกนี้ครับเมือดปากคือเมือดใช่ไหมครับจมูกครับจมูกคิ้วครับคิ้วได้เครียดคิ้วก็คิ้วเหมือนกันครับตาตาถับพเนจรพเนจรพเนจรคือพเนจรเนี่ยครับพเนจรผมนี่เซาะอยู่แล้วเซาะผมเซาะเมื่อกี้ได้แล้วเนจรมกไรจึงทมิงหนวดครับหนวดครับหนวดก็ได้เครียดหน่อยอะไรครับทมิงอย่างนี้
อันนี้ชมิงหนวดคือชมิงนี่คือมันหนวดก็คือหนวดอะไรเนาะสมมุติว่าจะโกนหนวดครับได้แหละหนวดพูดว่าไงครับสมมุติว่าเราจะโกนหนวดก็กัสกอนคือโกนครับโกนกอนอะไรนะครับกอนหนวดกอนหนวดครับภาษาเขมรหนวดคลายเคลียร์ตรงหนวดถ้าหนวดภาษาเขมรอะไรนะครับกอนผมไม่โกนมัมมี่อันนี้โกนมัมมี่ถ้าโกนหนวดฟังง่ายกว่าโกนหนวดมากกว่าเลยผมว่าง่ายกว่าครับมัมมี่โกนมัมมี่แล้วพวกนิ้วครับนิ้วมือครับนิ้วทำมาเรียมนิ้วเรียมเรียมมาเรียมนิ้วมือก็เรียมมาเรียมอะไรอีกครับคำถามคำทั่วไปที่แบบว่าจะได้ต้องใช้อย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยขโมยเนี่ยขโมยเนี่ยขโมเน่ขโมเน่โมเน่คือมาเรียกเนี่ยไปอะไรครับไปกับทูโน่อะไรนะครับก็ไปนู้นเลยก็ไปกับตูโน่ไล่ครับถ้าไล่อะไรนะใครไปนู้นเลยอะไรอย่างเงี้ยไล่อย่างไล่ควายไงไล่อย่างเงี้ยใช้ภาษาเนี่ยครับอะไรก็เด้งได้เด้งเด้งนี่นะโอ้โหงงไงนะนี่เหมือนง่ายแต่ยากดูจะไปดูควายไหมครับยังอยู่นู่นครับเดินไปนู่นเลยครับดูอันถ้าดูควายก็มือกับใบมือคือมองดูคือใช้คำเดียวกันนะครับมืออยู่เหมือนมองเหมือนดูก็คือภาษาคำนี้ก็มือโอ้จำไม่ได้ครับมือกับใบมองอันนี้คือแบบเป็นภาษาไทยมือกับใบอะไรครับนกอะพวกนกพวกอะไรเงี้ยครับจาบหัวจาบจาบแล้วนกเขาครับจาบอนุพุทธโลโอ้โหโลอยากไปเรื่อยจาบมือกับบางทีก็เราละโลอันนี้เป็นนกเขาประเด็นผมคิดว่าน่าจะบอกจาบเขาเรียกละโลโอ้โหยากเลยรังมดแดงครับรังมดแดงรังมดแดงเนี่ยครับตะโมะไข่มดแดงครับโป่งเวียนะโป่งคือไข่ใช่ไหมครับไข่โป่งคือไข่ไข่ไก่ก็โป่งชิคกี้โป่งกระทะกระทะเนี่ยโป่งไม่ใช่โป่งมันโป่งเตี้ยโป่งกรองโป่งมดแดงโป่งกรองโป่งกรองคือโป่งมดแดงไข่มดแดงแล้วไข่ไก่ครับโป่งเงินเมือนคือไก่ครับเมือนคือไก่เป็ดอะครับเป็ดคือเตี้ยก็โป่งเตี้ยก็คือไข่เป็ดนั่นแหละโป่งเตี้ยคือไข่เป็ดโป่งอะไรครับเขาโป่งเมือนคือไข่ไก่ไข่ไก่มดแดงไข่มดแดงก็โป่งกรองโป่งกรองกรองโอ้จำไม่ได้ครับถามเยอะนี่จำไม่ได้นะครับนี่ต้นไผ่ครับไส้อะไรนะครับไส้โอ้ที่แทบไส้ต้นไผ่นะครับไส้หรือไส้โอ้โหออกเสียงยากตื้อก็น้ำเพอะตื้อคือกินน้ำแหมผมได้แล้วสีบายก็กินข้าวสีบายเฮ้ยกินข้าวหรือยังผมจำได้แล้วสีบายเฮ้ยแล้วก็อะไรนะครับที่คล้ายๆกับสบายเฮยสบายโฮอะไรนะครับฮบบายคือถ้าพูดภาษาสุภาพหน่อยเข้าไปอะฮบบายคือสุภาพใช่ไหมครับประมาณแปลว่าคำสุภาพครับแปลเป็นไทยว่าอย่างเงี้ยครับฮบบายคือกินข้าวหรือยังทานข้าวทานข้าวสุภาพทานข้าวหรือยังโอ้ฮบบายนี่ทานข้าวหรือยังอันนี้คือสุภาพนะครับส่วนภาษาธรรมดากินข้าวยังก็สีบายสีบายเฮ้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 ยก็ประมาณว่ากินข้าวยังแบบคนสนิทกันเหรอครับถ้าแบบว่าคนไม่ค่อยสนิทแบบไม่ค่อยสนิทกันแบบพูดเพ้อๆก็ฮบบายฮบสีบายอย่างเงี้ยครับฮบสีบายก็คือทานข้าวหรือยังครับทานข้าวหรือยังโอ้ผมเพิ่งรู้ว่ามีคำสุภาพกับคำธรรมดานะครับกินกับทานฮบคือทานคือทานเหมือนกันเฮ้ยยังเฮ้ยเหมือนยัง
ย่างโอ้เนี่ยครับถ้าไม่ถามก็ไม่รู้นะครับนะได้ประโยชน์นะครับคลิปนี้ใครที่แบบมาเที่ยวถิ่นอีสานใต้สุรินทร์บ้านปิงก็เผื่อแบบเขาใช้คําพื้นบ้านเราจะได้รู้บางคํานะครับว่าเขาเรียกยังไงพูดยังไงนี่เอาคําที่ใช้ทั่วไปเลยนะครับสมมุติว่าผมถามว่าจะไปเดินเล่นครับจะเดินอะไรนะครับตูเดินลีนอย่างนั้นตูเดินลีนเดินลีนลีนคือเล่นครับลีนคือเล่นแล้วพวกโรงเรียนพวกวัดครับโรงเรียนคล้ายๆกันนั่นแหละวัดครับวัดก็วัดไหมครับเวิร์ดเวิร์ดวัดวัดออกเสียงว่าเวิร์ดส่วนโรงเรียนก็โรงเรียนคล้ายๆกันโรงเรียนก็โรงเรียนไทยเลยส่วนวัดก็เวิร์ดโอ้เรือนะครับเรือตู้ตู้ไม่ไม่เรียกเรือครับอะไรเขาเรียกตู้ตู้คือเรือเรือยาวนะครับก็ตู้คือกันนะแต่มันยาวมันสั้นนะคนเราจะยาวอ๋อไม่ได้มีแยกปีกใช่ไหมเรือตู้แล้วพายเรือครับอมตื้อมตู้อมตู้อมตู้อ๋อตื้อคือน้ำตู้ตู้ตู้คือเรือเรือในน้ำก็พายคืออมพายคืออมแล้วเรืออยู่ในน้ำพายเรืออยู่ในน้ำนะครับใช้คำว่าพายตู้ตื้อโอ้โหอมตุ๊ตื้อยากเหมือนกันนะอมตื้อมตุ๊อมตุ๊อมตุ๊ก็คือพายเรือตื้อตื้อคือน้ำโอ้ยากมันคล้ายกันเหมือนกันนะตุ๊หนุ่มตื้อผมใช้ความจำเยอะครับนี่พวกส้มตำมะละกอพวกนี้นะครับเบาะเขาเรียกเบาะเบาะส้มตำนะครับส้มบ๊อกละห้องบ๊อกละห้องคือส้มตำอ๋อคุ้นๆนะครับเหมือนเคยได้ยินครับเรียกบ๊อกเหมือนเวลาเจ้าเหมียวบ๊อกละห้องบ๊อกละห้องบ๊อกมาถามได้อะไรกินได้อะไรกินถามเงี้ยสมมติว่ามีคนมาถามว่าไงถามภาษาอะไรเขาถามไงครับถามว่าบ๊อกมันสีบ๊อกอ่ะมันบ๊อกละห้องไม่สมมติว่ามีคนจะไปถามว่าวันนี้ได้อะไรกินเงี้ยบ้านโอซีคุณคุณครับนี่ครับบ้านไอซีเวลาพี่สาวครับที่จะถามว่าบ้านไอซีบ้านไอโฮปบ้านไอซีบ้านไอโฮปบ้านไอซีก็คือได้อะไรกินกันบ้านไอโฮปได้อะไรทานกันเลยทางนี้ได้ส้มตำก็บอกว่าบ่อละห้องบ่อละห้องส้มตำนี่ส้มตำโอ้ได้แล้วสมมติว่าโอ้มันก็ยากนะมันหลายพวกแกงปลาบ้านเสือนอโอ้เสือนอไตรไตรคือปลาใช่ไหมครับปลาคือไตรโอ้คำศัพท์เยอะเหมือนกันนะครับโอ้อาชูตัวเองตอนนี้ตอนนี้ควายลุงเที่ยงไปแล้วนะวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่อยากเรียนรู้ภาษาพื้นบ้านภาษาเขมรค่อยมาเจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องขอบคุณลุงเที่ยงนะครับที่ให้ความรู้นะกับภาษาท้องถิ่นภาษาเขมรครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย